คุณยายพูดอยู่คำหนึ่งนะแล้วป้าก็จำติดใจก็คือว่าสร้างอะไรก็สร้างไปเถอะถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันช่วยให้คนบรรลุธรรมได้ตุ๊กนะคะเกษณีจิรวัฒน์วงศ์นะคะการที่ได้เข้ามาอยู่ที่สถิตธรรมสถานเนี่ยแน่นอนเลยธรรมะของคุณแม่การสอนคุณแม่แล้วการที่ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เราได้ซาบซึ้งได้ซึมซับและได้สัมผัสน่ะท่านอยู่ท่านเย็นให้เราเห็นท่านทำให้เราเห็นแล้วท่านก็เป็นสุขให้เราเห็นแล้วท่านก็ไม่นิ่งเลยในงานทุกเรื่องที่ทำเพื่องานพระพุทธศาสนาน่ะมันก็ซึมอ่ะมันก็ซึมเข้าไปในตัวเราอ่ะเราก็ไม่เห็นต้องตั้งใจทำอะไรแต่ครูบาอาจารย์เดินไปไหนแล้วก็ทำตามไม่ต้องไม่คิดแค่นั้นจริงๆนะคะคิดนิดเดียวเลยว่าครูบาอาจารย์ทำเดินไปทางไหนทำอะไรเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นประโยชน์แน่ๆเนี่ยเราก็เดินตามแต่จะว่าไปแล้วงานคุณยายเนี่ยเดินตามไม่ทันนะอย่างเรานี่ต้องวิ่งตามไม่เคยทันท่านก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้แต่สิ่งที่เราคงรู้สึกเหมือนกันอ่ะเราก็มาแบบรู้นิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอเห็นโน่นนี่นั่นเนี่ยมันกลายเป็นอะไรอ่ะความเชื่อมโยงสัมพันธ์อ่ะมันเป็นมิติที่ลึกซึ้งขึ้นทุกๆวันอ่ะมันไม่ใช่แต่กับคุณแม่กับป้าตุ๋มหรือว่ากับสังฆาน่ะมันก็กับลูกหลานทุกคนในบ้านใช่ไหมเราก็กลายเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันอ่ะที่คุณยายใช้คำว่า mindfulness family อ่ะป้าว่าคำนี้เนี่ยชัดมากนะคะแล้วป้าก็ไม่เคยรู้สึกว่าป้าเป็นใครอื่นเลยนอกจากเป็นสมาชิกของครอบครัวคุณยายจะพูดเสมอว่าเสถียรเป็นบ้านที่สองตอนนี้เราก็มีบ้านที่สองและบ้านที่สามคือที่หุบเขาป้าก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านสุขทุกข์เราสามารถเข้ามาได้อย่างที่ทุกคนสัมผัสได้อะจริงๆป้าก็เป็นคนที่เนอะก็อยู่ในแบบทำบุญทำทานอยู่กับครูบาอาจารย์มาโดยตลอดแล้วมันก็อยู่ในจิตมาเสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยที่เราพร้อมเนี่ย เราอยากจะบวชอันนี้ตั้งใจมานานมากพอเราเข้ามาที่นี่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเราได้เห็นสังฆะที่จริงจังมั่นคงที่คุณแม่นำพาเสถียรเนี่ยก็มั่นใจตั้งใจละนะคะว่าวันหนึ่งจะบวชแล้วประตูก็รอจังหวะที่สมควรก็คือป้าเนี่ยบวชปี59ซึ่งเป็นปีที่ประตูอายุ59พอดีป้าก็บวชแล้วก็มันก็เป็นบุญมากที่พวกเราทุกคนของเสถียรเนี่ยได้รับเมตตาจากท่านพระอุปัชฌาย์ของพวกเราอ่ะคือหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ที่ท่านให้เกียรติกับงานของคุณแม่ให้เกียรติกับผู้หญิงแล้วให้โอกาสกับผู้หญิงเนี่ยให้เราได้ไปบวชที่พุทธคยาใต้ต้นโพประตูก็ได้บวชเดินตามคุณแม่ได้เมตตาคุณแม่แล้วหลวงพ่อท่านเจ้าคุณค่ะคุณแม่ทำให้เห็นชัดมากเลยนะคะชัดมาโดยตลอดผู้หญิงมีปัญหาเหรอคุณแม่ก็ทำบ้านสายสัมพันธ์จริงๆคุณแม่แตะไปทุกเรื่องละคุณแม่เข้าไปช่วยผู้หญิงที่ท้องและเป็นผู้ต้องขังคือมันเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากที่ประทับใจนี่ก็คือตอนที่ท่านเคลื่อนองค์พุทธชยันตีองค์ดำนรันทาออกไปตามโรงพยาบาลน่ะเราเห็นใช่ไหมว่าแววตาผู้ป่วยที่กำลังจะสูญเสียละแต่มันพลิกขึ้นมาด้วยการที่คุณแม่ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจและไปให้ธรรมเนี่ยโอ้ป้าว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านให้มากเลยอ่ะกับสังคมอะค่ะไม่มีคำถามใดเลยในงานของคุณยายเนี่ยท่านทำของท่านจริงๆแล้วมันก็ทำไปในมิติที่ทั้งลึกและกว้างนะท่านสอนธรรมเพื่อที่อะไรเพื่อที่ทุกคนจะได้ไปปฏิบัติธรรมนำธรรมไปสู่ความพ้นทุกข์อ่ะแต่ขณะเดียวกันมันก็ออกไปในแนวกว้างที่ไปสอนหรือว่าไปมอบหรือไปให้อะไรที่มันก็เห็นเป็นวัตถุสิ่งของเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สำคัญคือท่านให้กำลังใจคุณแม่ไปที่ไหนมันก็เหมือนมันเป็นความหวังมันเป็นกำลังใจแล้วมันเป็นอะไรทุกประการประตูคิดว่ามันชัดเจนอ่ะพูดไม่หมดหรอกงานคุณยายนะพูดไม่หมดจริงๆเนาะต้องบอกว่าเอาแผ่นฟ้ามาเขียนอ่ะถึงจะหมดคุณยายพูดอยู่คำหนึ่งนะคุณยายพูดแล้วป้าก็จำติดใจก็คือว่าสร้างอะไรก็สร้างไปเถอะถ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันช่วยให้คนบรรลุธรรมได้ป้าว่านี้เป็นคีย์เมสเซจสำหรับจากท่านเลยนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะที่นี่เสถียรหนึ่งหรือว่าที่หุบเขามันก็เป็นที่พักพิงอาศัยสำหรับใจผู้คนที่ร้อนมา
ทุกข์มาหรือว่าต้องการหาคำตอบเนี่ยเพราะว่าไปที่นั่นเนี่ยมันก็มาแล้วมันก็บรรยากาศการได้สัมผัสธรรมการได้สัมผัสบรรยากาศผู้คนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะว่ามันเป็นมันให้กำลังใจผู้คนนะคะอันนี้เห็นได้ชัดแต่สิ่งที่จริงๆแล้วคุณยายให้เสมอเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพอโควิดมาเนี่ยเรื่องธรรมะเนี่ยประตูว่าท่านให้มากแล้วท่านทุ่มเทมากพรรษานี้เนี่ยคุณยายสอนเยอะมากเลยนะคะเรื่องอุปกิเลส16ปฏิจจสมุปบาทแล้วณวันนี้เนี่ยเราได้อะไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำหรับประตูใคร่ครวญไปทุกวันตามฟังแล้วก็ใคร่ครวญทุกวันแล้วบางเรื่องบางเทปเนี่ยต้องเอากลับมาฟังซ้ำฟังย้ำเพื่อที่เราจะได้ใกล้คุณยายที่สุดไม่ใช่ใกล้แบบอยู่กับท่านกอดเท้าท่านใกล้ท่านที่สุดโดยธรรมเราได้แค่ไหนแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ทบทวนตลอดเวลาเพราะว่าแล้วคุณยายก็พูดเสมอว่าถ้าสร้างอะไรแล้วทำให้คนพ้นทุกข์ได้สิ่งนั้นดีที่สุดดังนั้นป้าก็คิดว่าสำหรับเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหานะเป็นจะเรียกอะไรก็ได้เรียกไปเหอะเรียกเป็นอาสาสมัครเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอะไรเนี่ยสิ่งที่ท่านให้เรามากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องธรรมะที่เราจะต้องนำมาแล้วก็ปรับปรุงชีวิตเราให้ได้แล้วพยายามอยู่ใกล้ท่านให้ได้มากที่สุดโดยธรรมนะคะ